สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นิโอนีเทคนิคอลกลับมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาตอบคําถามนะครับสําหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ด้ามเป็นน้ํามันเยอะๆนะครับเวลาติดเทปไปแล้วมันไม่ค่อยติดนะจะต้องทํายังไงอันนี้ด้ามมันปั๊บเลยนะแบบนี้นะครับเราต้องทํายังไงกับด้ามปืนแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเทปกันลื่นนะครับเพื่อการใช้งานที่คงทนนะครับต้องทํายังไงครับต้องมีตัวช่วยครับอันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะเป็นน้ำยาล้างเล็บนะครับสูตรเข้มข้นนะครับขวดละประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ของภรรยานะครับก็เอามานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือสำลีเช็ดหน้าแม่บ้านนะครับใช้ตัวนี้นะครับทำความสะอาดตัวด้ามหรือตัวเฟรมก่อนนะครับเพื่อให้คราบมันคราบต่างๆมันหายไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะชุบน้ำยาลงสำลีแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ดครับท่านจะสังเกตเห็นว่าคราบมันบนตัวของเฟรมเนี่ยมันจะหายไปครับเพราะหน้าที่ของเขาถูกทำมาแบบนั้นนะครับทำมาเพื่อชำระล้างครับขนาดสีเล็บยังหลุดเลยเนาะแต่น้ำยาตัวนี้มีข้อดีอยู่ก็คือไม่ทำร้ายผิวเฟรมของกล็อกนะครับถ้ากล็อกโดนน้ำยาแบบนี้แล้วพังนะครับก็เอาไม่ต้องใช้กล็อกแล้วครับไปใช้ปืนยี่ห้ออื่นดีกว่านะทนครับเฟรมกล็อกทนกว่าที่เราคิดกันเยอะครับเช็ดจนกว่าคราบมันท่านจะสังเกตมีดำๆนะคือคราบน้ำมันนะครับเอามันออกมาให้หมดครับเช็ดส่วนที่เราจะติดเข้าไปนะครับหลังจากเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งสำลีก่อนนะให้หาผ้าไมโครไฟเบอร์ครับหาผ้าไมโครไฟเบอร์มาเช็ดนะครับแบบนี้นะครับผ้าไมโครไฟเบอร์มีข้อดีอยู่ก็คือเขาจะช่วยดูดฝุ่นผงขนนะครับไม่ให้มันติดนะให้มันสะอาดเอี่ยมนะครับเมื่อสะอาดดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแกะเทปกันลื่นกันนะครับอันนี้เป็น19 Gen 4นะครับเทปกันลื่นนะครับอันนี้เทปกันลื่นของเราเป็นผิวยางนะครับเป็นรับเบอร์ไรส์นะครับเล็งตรงโลโก้ก่อนนะเพราะอันนี้เจ้าของสั่งมาแบบให้ติดโชว์โลโก้ด้วยนะครับเน้นโชว์โลโก้นะของผมก็เอาตรงโลโก้ให้ชัดๆไว้ก่อนนะแล้วก็ไล่ไปด้านหลังนะครับไล่ไปด้านหลังแบบนี้นะรูเอาให้ตรงนะนะครับด้านขวาก็เอาให้ตรงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเก็บงานด้านหลังนะครับถ้ามันยังติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แง่มันออกมาได้นะครับตอนที่จะติดนี้นะครับทีนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้นะที่มันเหลือปลายออกมาอย่างนี้นะครับท่านต้องยกด้านข้างนี้ขึ้นนะครับยกขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ติดนะครับโดยวิธีการรีดนะรีดจากซ้ายมาขวานะครับแบบนี้นะครับรีดนะครับรีดจากอีกฝั่งนึงมาจัดวางนะครับถ้าไม่ตรงก็จับเอาให้ถูกใจครับเอาให้ถูกใจนะพอติดเรียบร้อยแล้วก็ทับตัวด้านหน้าลงไปแบบนี้นะครับพอทับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขั้นตอนหลังจากนี้แนะนำสำหรับทุกๆท่านนะครับก็คือเอาไปเป่าไดครับเป่าไดไดร้อนนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวการลื่นมันแนบไปกับตัวปืนของท่านมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเป่าไดก่อนนะครับครับหลังจากที่
ป่าไดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูเนื้องานกันนะครับความเนียบนะครับโชว์โลโก้ด้วยนะบางเนียนหนึบครับแนบไปกับตัวปืนครับเป่าไดใช้ไดร้อนนิดนึงนะครับงานเนียนๆครับสำหรับกล็อก19 Gen 4นะครับ Gen 3 Gen 4 Gen 5แจ้งได้ครับมีของพร้อมส่งทุกวันนะครับการลื่นผิวรับเบอร์ไรส์นะครับคิดไม่ออกคิดถึงแฮนด์มอเตอร์ไซค์ครับยิ่งเปียกยิ่งหนึบครับหนึบครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ